สนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเริ่มคึกคักหลังจากไม่ได้มีผู้บริหารเมืองหลวงที่มาจากการเลือกตั้งยาวนานถึง4ปีล่าสุดพรรคประชาธิปัตย์แชมป์เก่าก็ได้เลิกเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งหลังจากปล่อยให้ชัชชาติสิทธิพันธ์ทำคะแนนมานานด้วยการดึงเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาเป็นตัวแทนของพรรคสุชัชวีหนุ่มใหญ่วัย49ปีเป็นชาวระยองจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนระยองวิทยาคมแล้วได้รับทุนโควต้าช้างเผือกเข้าศึกษาในภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและเคยเป็นประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่นที่29ในขณะนั้นเขาฝันที่จะสร้างงานก่อสร้างขนาดใหญ่ตอนเรียนชั้นปีที่3เขาได้ริเริ่มทำโครงการออกแบบอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของกรุงเทพมหานครเพื่อหวังแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดก่อนพยายามเสนอร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในยุคนั้นด้วยการไปรอพบทุกวันรวม2สัปดาห์จนได้เจอซึ่งเวลานั้นการสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้ายังมีข้อถกเถียงเพราะเชื่อว่าเมืองกรุงเป็นพื้นดินอ่อนไม่สามารถสร้างได้สุชัชวีจบปริญญาตรีเกียรตินิยมวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกาแล้วไปเรียนปริญญาเอกที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์โดยมีเฮอร์เบิร์ตไอน์สไตน์หลานของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเรื่องการใช้ปัญญาประดิษฐ์พยากรณ์การทรุดตัวของกรุงเทพมหานครจากการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินและหลังผ่านหลักสูตรภาคทฤษฎีเขาได้กลับมาเป็นวิศวกรอุโมงค์รวมสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมราชมงคลสายแรกในไทยจากนั้นได้กลับไปทำวิจัยต่อพร้อมศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรนโยบายและเทคโนโลยีจนจบได้ปริญญาทั้ง2ใบในปี2545แล้วจึงกลับมาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและทำงานวิจัยจนได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์คนแรกของไทยซึ่งที่นี่เขาได้เป็นผู้ช่วยอธิการบดีต่อด้วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และก้าวขึ้นมาเป็นอธิการบดีในปี2558สุชัชวีเข้ามาปรับโครงสร้างองค์กรหลังเกิดวิกฤตข่าวเช้าคดียักยอกเงิน 1,600 ล้านบาททั้งการบริหารและการทำงานจนได้รับฉายาว่า The Disruptor เมืองไทยพร้อมตั้งคณะและวิทยาลัยใหม่ขึ้นอาทิคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทย์โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะและโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเคยได้รับเลือกเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสภาวิศวกรอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ที่ดังสุดๆคือการเข้าไปตีเนียนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาปี2558ก่อนทำเซอร์ไพรส์เพื่อนที่นั่งข้างๆโดยการขึ้นไปพูดบนเวทีในฐานะอธิการบดีจนในที่สุดพี่เอก็ได้จากลาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อมาลุยเส้นทางใหม่สวมหมวกประชาธิปัตย์ชิงชัยพ่อเมืองหลวงของไทยกับสโลแกนเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้แต่ทว่าเส้นทางอาจจะไม่ง่ายนักนอกจากจะต้องสู้กับชัดชาติและอาจได้เจอกับณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีที่อาจสวมเสื้อในนามพรรคพลังประชารัฐขณะเดียวกันฐานเสียงในกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ได้สู้ดีนักหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดพรรคไม่ได้ส.ส.ในเมืองหลวงเลยแม้แต่คนเดียวโดยล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าประมาณไม่เกินกลางปี2565